สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งนะครับกับร้านหทัยฟิชชิ่งสุขุมวิท85นะครับก็วันนี้นะครับตามสัญญานะครับในที่สุดนะครับผมก็เอามันมาจนได้นะครับกับเจ้าอีเล็กต้านะครับนูโวนะครับอีเล็กต้านูโวนะครับเวอร์ชั่น2นะครับความหล่อเพิ่มขึ้น 100% นะครับเทพมากตัวนี้ผมบอกตรงว่าโคตรเทพนะครับแต่ราคานี่โคตรชิวอะครับคือสเปคเนี่ย J8 เลยสเปคญี่ปุ่นเลยนะครับแต่ราคาเนี่ยไทยแลนด์แน่นอนนะครับนี่เดี๋ยวมาว่ากันเดี๋ยวไล่ให้ดูความสวยเลยนะครับตัวเนี้ยผมบอกได้เลยว่า ใครที่เป็นแฟนคลับอิเล็กต้านะครับใครที่เคยซื้อเวอร์ชั่นแรกของเขาไปใช้แล้วติดใจนะครับเวอร์ชั่น2เนี่ยผมแนะนำว่าพี่ต้องเก็บนะครับหรือว่าใครยังไม่มีนะครับต้องมีเลยนะครับตัวนี้นะครับกับเจ้าอิเล็กต้านะครับ J8 Tackle นะครับNuvo All New นะครับ Nuvo 2นั่นเองนะครับ All New ปี2022นะครับตัวนี้นี่แตกต่างจากเวอร์ชั่นแรกยังไงใช่ไหมครับหลายคนถามว่าพี่มันต่างกับเวอร์ชั่นแรกยังไงนะครับนี่ผมไล่ให้ดูตั้งแต่ท้ายเลยนะครับท้ายทรงพินบอลลิ่งนะครับแบงค์เอ็กคอร์ดนะครับรีซีทแต่งนะครับนี่เดี๋ยวตรงนี้มาว่ากันนะครับไล่ก่อนนะแบงค์นะครับเป็นของ J8 นะครับ HVF นะครับ Nano Pad นะครับ Super Export นี่แบงค์ตรงนี้เป็น Super Export ทั้งเส้นนะครับเนี่ยเห็นลายไหมครับเนี่ยลาย Export จริงๆนะครับเนี่ย Export จริงๆนะครับไม่เหมือนพวกคันแบบ7800 8900นะครับที่ Export เนี่ยพอเราสังเกตดีๆนะครับคันพวกเนี้ยถ้ามันเป็น Export ปลอมนะครับถ้าเราสังเกตดีๆนะครับไอ้ Export เนี่ยมันจะเบลอๆนะครับมันจะเบลอๆเพราะว่าทำไมมันถึงเบลอนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่ Exhaust ครับมันเป็นสติ๊กเกอร์ลาย Exhaust เหมือนสติ๊กเกอร์ลายเคปล่าครับมาติดแค่นั้นเองนะครับแล้วเขาก็จะเคลือบน้ำยาทับมานะครับไอ้ลายตรงนั้นน่ะมันก็จะเลยดูเบลอๆนะครับแต่ตัวเนี้ยผมสั่งพิเศษเลยนะครับพิเศษเลยนะครับเพื่อนักตกปลาโดยตรงนะครับเพื่อนักตกปลาคนไทยได้ใช้ของดีนะครับในราคาที่ประหยัดแน่นอน 100% นะครับมาไล่เลยละกันนี่ไล่ตั้งแต่แบงค์เลยนะครับนี่เห็นไหมครับมันเป็นลายเอ็กคอร์ดจริงๆนะครับเนี่ยเขาเรียกเอ็กคอร์ดจริงๆนะครับตรงเนี้ยผมสั่งให้เขาทำเป็นแบบด้านมานะครับเพื่อเท็กเจอร์ในการจับนะครับเวลาเพื่อนๆนักตกปลาเนี่ยไปจับนะครับจะสัมผัสได้ถึงเท็กเจอร์ว่าเอ้ยมันเป็นเอ็กคอร์ดจริงๆว่ะเนี่ยคือเอ็กคอร์ดจริงๆเลยนะครับแล้วก็เอ็กคอร์ดเนี่ยมันยาวไปจนถึงปลายนะครับบางรุ่นก็จะมีแค่ครึ่งคันใช่ไหมครับเอ็กคอร์ดครึ่งคันแต่อันเนี้ยผมสั่งพิเศษมาเลยนะครับยาวมาจนถึงปลายเลยนะครับแล้วก็ใส่ท็อปอย่างดีมาให้นะครับก็เรียกได้ว่าพร้อมใช้งานได้ทันทีนะครับและรอบเนี้ยจัดเวทแบบครอบคลุมเลยนะเข้ามาถึง3เวทให้เลือกใช้งานนะครับนะมีสีใหม่เข้ามาด้วยนะครับคือสีแดงนะครับนี่น้องใหม่นะครับเป็นสีแดงนะครับแต่ยังไงแต่แล้วแต่ชอบนะผมยังคงชอบตัวสีม่วงอยู่นะครับผมมองแล้วว่ามันเป็นเอกลักษณ์ของ Nuvo นะครับคือมันเป็นตัวสร้างชื่ออ่ะมันเป็นตำนานนะครับแต่นี่ก็สีแดงสีใหม่นะครับแล้วแต่ชอบนะครับแล้วแต่ชอบนะครับทั้ง3เวทนะครับมีมา2สีนะครับแต่พอดีที่มันไม่พอนะผมก็จะเอามาเรียง3เวทนะครับแต่ว่ามีสีแดงอ่ะมีทุกเวทนะครับ62 87 10 20เนี่ยมีนะครับใครชอบสีแดงก็สั่งสีแดงนะครับใครชอบสีม่วงก็สั่งสีม่วงแต่ยังไงผมก็ยังหลงรักสีม่วงอยู่นะครับเพราะว่ามันดูแล้วแบบมันดูแบบดูหรูอ่ะดูเรียบหรูดูแพงอ่ะนะครับดูไฮโซเลยตัวเนี้ยนะครับที่ทำไมทำสีด้านมาใช่ไหมครับมันอารมณ์เหมือนพวกรถสปอร์ตนะครับพวก Lamborghini พวก Ferrari ที่ช่วงนี้เขาชอบมาทำเป็นสติ๊กเกอร์สีด้านกันนะครับให้มันดูสปอร์ตโฉบเฉี่ยวเนี่ยอารมณ์นี้เลยครับคอนเซปต์รถสปอร์ตสีด้านเลยครับตัวนี้นะครับไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะครับถือไปแล้วก็ใช้งานลุยๆเน้นแอคอย่างเดียวเลยตัวนี้ครับหล่อแน่นอนนะครับนี่การเก็บงานรีซีทตรงนี้นะครับทำไมต้องเป็นเอ็กคอร์ดนะครับตรงเนี้ยเขาทำเป็นเอ็กคอร์ดนะครับเพื่อเวลาปลามันกัดเหยื่อนะครับจากปลายคันเบ็ดเนี่ยแรงสั่นสะเทือนเขาจะส่งมาที่ตรงนี้ก่อนเพราะว่าเวลาเราจับลอกเนี่ยมือเราจะอยู่ตรงนี้ถูกไหมครับมือเราเนี่ยจะอยู่ตรงนี้พอดีนะครับฉะนั้นแรงสั่นสะเทือนเนี่ยมันจะมาถึงนิ้วเราได้ไวกว่านะครับแต่ถ้าเป็นพวกคันตีเหยื่อปลอมแบบไหนดีวะไม่มีให้ดู
เดี๋ยวนะผมหาก่อนนี่สมมุติเป็นตัวนี้ สมมุตินะครับสมมุติเนี่ยเห็นไหมครับถ้ารีซีธรรมดาเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับคือเนื้อแบงก์อ่ะมันอยู่ด้านในรีซีธนะครับทำให้ความรู้สึกเนี่ยมันออกมาช้านะครับทำให้ความรู้สึกเนี่ยมันออกมาช้านะครับแต่ตัวเนี้ยเขาเรียกว่าใส่ใจทุกรายละเอียดจริงๆนะครับก็คือทางญี่ปุ่นกับทางสิงคโปร์เนี่ยเขาไปตกพีคอคแบสเขาจะใช้พวกหนอนยางเป็นหลักนะครับก็เหมือนกับคนตกปลากระพงบ้านเราแหละกับตกปลาช่อนเท็กซัสนะครับฉะนั้นเขาต้องการความไวนะครับต้องการความรู้สึกที่เร็วนะครับต้องการความรู้สึกที่ไวฉะนั้นเขาถึงทำตรงนี้เป็นเนื้อแบงก์เอ็กพอร์ตนะครับเพื่อเวลาปลามันกัดหรือว่ามันสัมผัสโดนกิ่งไม้โดนก้อนหินนะครับแรงสั่นสะเทือนเนี่ยมันจะมาถึงตรงนี้ก่อนนะครับเนี่ยคือเรียกว่ามันเก็บทุกรายละเอียดเก็บทุกแบบทุกอย่างจริงๆนะครับคือบางทีอ่ะคันแบบ 3-4 พันที่ผมขายเนี่ยยังไม่ตอบโจทย์ขนาดนี้เลยนะอ่ะผมบอกตรงๆนะครับบางทีเขายังไม่ใส่รายละเอียดมาให้ขนาดนี้นะครับนอกจากว่าเป็นพวกคันแบบหลัก 8-9 พันหมื่นหนึ่งพวกเมกะแบท 9,000 กว่าหมื่นหนึ่งเนี่ยอ่ะเริ่มจะมีแบบนี้มาให้นะครับแต่ตัวเนี้ยราคาเรียกได้ว่าไทยแลนด์ละกันนะครับดีไซน์เนี่ยเจแปนอยู่แล้วนะครับแต่ราคาเนี่ยโคตรไทยแลนด์เลยนะครับอ้าวมาเรามาเริ่มกันเลยอ่ะเดี๋ยวผมไล่ให้ดูความสวยของสีใหม่ก่อนนะครับก็จะเป็นโทนสีแดงนะครับตัวนี้ก็เป็นโทนสีแดงเพลิงนะครับสำหรับคนที่ชอบแบบสีเจ็บๆหน่อยนะครับชอบสีแบบสีแรงๆอ่ะว่างั้นเถอะชอบสีแรงๆนะครับก็จัดสีแดงไปนะครับก็ดินก็จะเป็นสีแดงแบงก์ก็จะเป็นสีดำไกด์เป็นซิกนะครับแบงก์ก็จะเป็นเอ็กคอร์ดไปจนถึงปลายนะครับนะส่วนสีม่วงนะครับสีม่วงหรือสีออโรร่าของเรานะครับหรือสีไทเทบางคนก็เรียกสีไทเทนะครับก็แล้วแต่ความชอบนะครับแต่ในใจผมยังไงก็ยังชอบสีนี้อยู่นะครับเพราะเวลามันประกบกับลอกแล้วก็แต่งเป็นชุดโทนสีม่วงเนี่ยมันโคตรหล่อเลยนะครับมันจะหล่อมากจริงนะครับหรือว่าใส่กับพวกลอกดำแดงก็ยังหล่ออยู่ดีนะครับส่วนเรื่องสีเนี่ยแล้วแต่ชอบนะครับแล้วแต่ชอบแล้วกันนะครับมาเวทนะครับเวทใหม่ที่เพิ่งจะเข้ามานะครับก็คือ62นะครับความยาว6ฟุต6ท่อนเดียว มีทั้งสีม่วงและก็สีแดงนะครับนะเป็นคันเบสนะครับความยาว6ฟุต6ท่อนเดียวนะครับเวท6ขีด12ตีเหยื่อเริ่มต้น 7-20 กรัมนะครับแต่ตัวเนี้ยเวทมันจะโอเวอร์ไปนิดนึงนะหลังจากที่ผมได้สะบัดดูนะครับเนี่ยปลายมันไวมากนะครับเนี่ยผมแค่เขี่ยนะปลายมันไวมากนะครับผมมองว่าตัวนี้สามารถตีเหยื่อเริ่มต้นได้ตั้งแต่ 3.5 กรัมเลยนะครับแนะนำว่าตีได้ตั้งแต่ 3.5 กรัมเลยนะครับจะเอาไปตีพวกกบยาง3กรัมนะครับพวกกาแลนนะครับพวกปลายางหนอนยางเนี่ยค่อนข้างที่จะตอบโจทย์นะครับกับเวท62นะครับก็เหมาะสำหรับงานกระพงบ่อนะครับงานขุดหน่อยนะครับอะไรแบบนี้ที่ต้องการความอ่อนของคันเบ็ดนะครับพวกตกกระสูบตีเหยื่อไมโครสปูลนะครับพวกปลั๊กขนาดเล็ก หนอนยางนะครับก็จัดตัวนี้ได้นะครับเวท62ค่อนข้างที่จะตอบโจทย์ส่วนสีก็เลือกให้เข้ากับที่เราชอบแล้วกันนะครับส่วนใครที่จะซื้อเป็นคันแรกนะครับหรือว่าเป็นมือใหม่นะครับจะซื้อเป็นคันแรกนะครับผมแนะนำว่าให้ซื้อเวท87นะครับมันจะครอบคลุมการใช้งานนะครับเนี่ยมันไม่ได้แข็งอย่างที่ทุกคนคิดนะครับเนี่ยผมแค่สกิดนะครับดูปลายดิดูปลายนี่แค่สกิดนะครับแล้วก็ด้ามกำลังพอดีมือเลยนะครับเวลาจับก็อยู่ตรงนี้อย่างที่บอกนะครับตรงนี้จะส่งสัญญาณมาถึงมือเราได้ค่อนข้างที่จะไวนะครับฉะนั้นสำหรับคนที่ตกปลาช่อนเป็นหลักนะครับตกกระพงนะครับตีหนอนยางกบยางนะครับตีปลั๊กหรือว่าใครที่เป็นมือใหม่อยากจะซื้อคันแรกนะครับผมแนะนำเวทนี้เพราะว่ามันค่อนข้างที่จะตอบโจทย์การใช้งานที่สุดแล้วนะครับตีเหยื่อเล็กก็ได้ตีเหยื่อใหญ่ก็ได้ผิดคิ้วก็งัดได้นะครับปลาเล็กมันได้อยู่แล้วนะครับนะก็เวท87นะครับ6ฟุต6ท่อนเดียวเหมือนกันนะครับในนี้ก็เวทมันจะดูโอเวอร์ไปนิดนึงนะตีเหยื่อเริ่มต้น 10-25 แต่ถ้าถามผมก็กบยาง4เซนก็ตีได้แล้วล่ะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะให้ตัวพอสมควรนะครับสเปคมันค่อนข้างที่จะให้ตัวพอสมควรนะครับก็แนะนำว่า5กรัมขึ้นไปก็ตีได้แล้วล่ะครับสำหรับคันนี้นะครับนะบางทีเวทมันเป็นเวทแบบเมืองนอกนะครับก็อย่าไปซีเรียสนะครับผมก็ลองสะบัดให้นะมาคราวนี้ถึงพี่เบิ้มของเรานะครับรอบที่แล้วนี่10 20นี่ลง3วันก็หมดแล้วนะครับ100คัน
โอ้โหมันขายโคตรดีเลยเวทนี้นะครับและยิ่งมาช่วงหน้าฝนนะครับกำลังเข้าหน้าฝนนะครับใครที่เล็งจะไปงัดไอโดนะครับจัดเวท 10-20 ได้เลยนะครับรับรองงัดกันเด่นเลยนะครับตัวนี้นี่สำหรับตีบัตเบสครับกบขาเตะนะครับตีพวกเหยื่อสคิปปิ้งตัวใหญ่นะครับบางคนก็ชอบเวทแข็งนะผมก็ยังงงอยู่บางคนก็ชอบเวทอ่อนอันนี้แล้วแต่เทคนิคของใครของมันแล้วกันนะครับนะไม่อย่าไปซีเรียสถ้าหมายลบนะหมายลบหมายบัวป่าไมยราบนะครับนะแหนเยอะๆหรือว่าเป็นพวกงานกระพงน้ำเช้านะครับงานปลาเก๋านะครับตีแอร์ออฟตัวใหญ่ๆตีสวิมเบดตีปลายางยักษ์นะครับแนะนำ 10-20 นะครับพี่นะครับไม่ต้องไปซื้อ62นะครับนะขอร้องบางทีผมเห็นแล้วผมก็สงสารคันเบ็ดนะครับเอา62ไปตีเหยื่อบิ๊กเบดอย่างเงี้ยมันก็ยังไงอยู่นะก็เลือกให้เข้ากันใช้งานนะครับเดี๋ยวผมบอกราคาปุ๊บบางคนอาจจะซื้อ3เวทเลยก็ได้นะครับผมบอกไว้ก่อนเพราะว่ามันคุ้มกว่าไปซื้อคันแพงๆคันนึงอีกนะครับนี่เจ้าหนูโวพัสนะครับเวท 10-20 ครับความยาว6ฟุต6ท่อนเดียวตีเหยื่อเริ่มต้น 12-35 ก็แนะนำว่าตีหัวจิกเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่7กรัมเนี่ยตีได้เลยครับคันนี้นะครับนอกเสียแต่ว่าคุณไปใส่ PE P3 PE4 นะครับมันก็อาจจะตีได้เหมือนกันแหละแต่ตีไม่ไกลแค่นั้นเองนะครับ โอเคก็ทั้ง3เวทนะครับมีทั้ง2สีนะครับทั้ง3เวทมีทั้ง2สีนะครับแต่สีม่วงเข้ามาน้อยนะครับสีม่วงเข้ามาน้อยแล้วผมบอกได้เลยว่าสีม่วงหรือสีไทเทตัวนี้โคตรสวยโคตรล้ำมาครับแต่ก็แล้วแต่ชอบนะสีแดงผมก็มีสีม่วงผมก็มีเลือกให้เข้าความต้องการของเราแล้วกันนะครับราคา 1,490 บาทนะครับ 1,490 บาทบอกแล้วนะครับว่าดีไซน์เนี่ยเจแปนนะครับแต่ราคานี่โคตรไทยแลนด์เลยนะครับน่าโคตรไทยแลนด์เลยเพราะว่าคันญี่ปุ่นเดี๋ยวนี้ก็คันนึงก็สตาร์ท2กว่า3กว่าแล้วนะครับ 1,490 นะครับถือ 1,500 มาทอนให้ด้วย10บาทนะครับค่าส่ง EMS นะครับ200บาททั่วประเทศไทยนะครับค่าส่ง200บาททั่วประเทศไทยนะครับซื้อ1คันแต่ตัวนี้มันต้องใส่ท่อนะครับถ้าซื้อ2คันเนี่ยมันใส่ท่อเดียวกันได้นะครับค่าส่ง200ถ้าใครซื้อ2คันถึง4คันค่าส่ง400นะครับเพราะว่าทางร้านไม่อยากจะอัดเข้าไปในท่อเดียวกันนะครับเพื่อความปลอดภัยในการขนส่งนะครับรอบที่แล้วมีคนซื้อผม10คันนะคุณเชื่อไหม10คันนะครับผมก็ไม่รู้ว่าแกซื้อไปขายหรือแกซื้อไปใช้งานนะครับ10คันแต่แกเข้ามาเอาเองผมบอกได้เลยว่ามันคุ้มจริงๆครับน่าจะซื้อไปขายคนในกลุ่มแล้วผมว่านะครับสวยมาก 1,490 บาทสเปคแบบนี้ครับเกินคุ้มจริงๆนะครับโอเคโอ้โหล่อมา13นาทีแล้วเนี่ยงั้นเดี๋ยวผมต้องไปแล้วนะครับใครที่ดูมาจากทาง YouTube นะครับอย่าช้านะครับใครที่ดูมาจากทาง YouTube นะครับรีบสั่งเข้ามาเลยนะครับผมจะฝากลิงก์เอาไว้ให้ด้านล่างนะครับลิงก์วิธีการสั่งซื้อนะครับรบกวนอ่านนิดนึงเพราะทางร้านไม่ตอบใน YouTube นะครับเพราะว่าไม่ได้ไปตอบซื้อขายใน YouTube นะครับฉะนั้นแอดมาที่ Facebook Fanpage หาไทยฟิชชิ่งสุขุมวิท85ได้เลยนะครับหรือทางแอดไลน์นะครับถนัดทางไหนจัดทางนั้นนะครับเพราะว่ามันได้มาแค่เวทละ100คันนะมันได้มาแค่เวทละ100คันนะครับแล้วสีไทเทเนี่ยมาน้อยนะครับรอบนี้สีไทเทมาน้อยครับนะโอเคก็ประมาณนี้นะครับไม่อยากให้พลาดนะครับกับคันดีๆนะครับราคาแบบซอฟๆนะโอเคครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ